ฮ้ยวะวะมาได้ไงอะใครบอกวะหนีมาแต่งงานเดี๋ยวเห็นวะเป็นควายหรือไงคุณคะเจ๊แม่ค้านี่ใครอะเขาจงใจสวมเขาให้เราทั้งคู่อยู่อย่าไปแต่งงานกับคนแบบนี้เลยนะคะข้าวเจ้านี้ดีจังสงสัยต้องอุดหนุนไปบ่อยแล้วพี่วะพี่วะพี่วะอะไรวะเสียงดังมาเชียวจะมากินข้าวแกงร้านพี่หรือไงไม่ใช่พี่วะพี่รีบไปกับหนูก่อนเถอะไปไหนวะไปก่อนเถอะพี่อย่าต้องถามโอเคโอเคแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะไม่เป็นไรไปก่อนสวัสดีครับคุณลุงเชิญด้านในได้เลยนะครับอ้าวคุณหญิงสวัสดีค่ะมาคนเดียวเหรอคะเชิญด้านในเลยค่ะแขกมาเยอะเหมือนกันนะคุณก็ปกติแหละค่ะจบเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเขาจะมากันเยอะก็ไม่แปลกครับที่รักวันนี้ฉันสวยหรือยังคะคุณสวยแล้วครับในชีวิตผมไม่มีใครสวยเท่าคุณแล้วแหมปากหวานแบบนี้อยากได้อะไรคะเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากมายหรอกครับผมขอ BM คันใหม่ได้ไหมคันเก่ามันเหมือนจะพังแล้วอะคุณนะครับนะครับนะครับได้สิคะแต่ต้องเป็นหลังจากที่บริษัทหยกได้ลงหุ้น100ล้านนะคะได้เลยครับผมรอได้สวัสดีบ่าวสาวเป็นไงวันนี้วันงานตื่นเต้นกันไหมสวัสดีครับก็นิดนึงแหละครับแหมคุณต๋องวันนี้แต่งตัวมาหล่อเชียวนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณหยกคุณหยกก็พูดไปชมผมแบบนี้เดี๋ยวเจ้าบ่าวก็หึงแย่แล้วครับยังไงหยกก็ต้องขอบคุณคุณต๋องมากเลยนะคะที่สละเวลามางานแต่งหยกกับแฟนเป็นเกียรติแก่พวกเรามากๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะได้ทำธุรกิจร่วมกันแล้วขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมลงทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของคุณครับยินดีครับเดี๋ยวเชิญคุณต๋องด้านในได้เลยนะคะโอเคครับคุณฉันว่าคุณน่าจะได้ BM แล้วแหละขอบคุณนะครับคุณนี่น่ารักที่สุดในโลกเลยตอนนี้ชีวิตของเรากำลังจะไปได้สวยเลยนะครับคุณจริงค่ะเฮ้ยสวยเหรอสวยมากไหมเดี๋ยววะวะมาได้ไงอะใครบอกวะใครจะบอกมันไม่สำคัญหรอกไหนบอกว่าไปทำงานไงแล้วนี่อะไรหนีมาแต่งงานเดี๋ยวเห็นวาเป็นควายหรือไงวาคือวาวานี่ก็โง่เนาะหลงเชื่อได้ตั้งนานสองงานวาว่าที่ผ่านมามันคงไม่มีความหมายอะไรกับเดี่ยวหรอกคุณคะเจ๊แม่ค้านี่ใครอ่ะมันเป็นแฟนคุณเหรอคือว่าใช่ค่ะฉันเป็นแฟนเขาเราคบกันมา5ปีแล้วคุณรู้ไหมคะเขาจงใจสวมเขาให้เราทั้งคู่อยู่อย่าไปแต่งงานกับคนแบบนี้เลยนะคะจริงเหรอคุณคุณฟังผมอธิบายก่อนนะฉันถามว่าจริงเหรอคุณไฝ่ฝันลดตัวลงไปคบกับแม่ค้าแบบนั้นจริงๆเหรอโยคือผมก็ไม่ได้อยากคบกับมันนักหรอกตอนนั้นผมยังเด็กผมยังไม่ได้ใช้สมองคิดผมก็เลยคบไปก่อนแค่นั้นเองตอนนี้ผมก็ได้เจอคุณแล้วคุณมีค่าสำหรับผมมากเลยนะเดี๋ยวทำไมพูดแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้จะให้วางรอทำไมใครให้ไอ้รองแกรอของแกเองฉันไม่ได้ขอร้องซะหน่อยแล้วอีกอย่างนะแกก็ต้องดูสารรูปตัวเองซะก่อนสภาพคบกันมาตั้งนานเป็นได้แค่แม่ค้าขายข้าวแกงชีวิตไม่พัฒนาเอาแต่ย่ำอยู่กับที่แบบนี้ฉันคงอยากทนคบกับแกอยู่นักหรอกแล้วทำไมไม่เลิกกับฉันให้มันจบๆไปเลยล่ะจะรอให้ถึงวันนี้ทำไมที่ฉันยังไม่ทิ้งเธอก็เพราะว่าฉันสมเพศกลัวว่าเธอจะอยู่ไม่ได้ไงสำนึกบุญคุณฉันด้วยนี่ไอ้ผู้ชายเห็นกันตัวนี่นี่คือรางวัลสำหรับผู้ชายหลายใจนี่แกกล้าตบแฟนฉันเหรอแกไม่มีสิทธิ์มาทำที่รักของฉันจำเอาไว้นี่เธอหัวตาบวมไปหมดแล้วเหรอเรื่องมันขนาดนี้แล้วเธอยังจะอยากแต่งอยู่
เดี๋ยวเขาไม่มีวันทิ้งฉันเข้าใจไว้ด้วยหน้าด้านหน้าหนาหน้าคนหน้าไม่อายพี่สาวฉันพูดขนาดนี้แล้วเขาก็ยังอยากได้ผู้ชายจนตัวซีตัวสั่นไม่รู้ถูกรู้ผิดนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันทำไมฉันจะว่าไม่ได้นี่เมื่อพวกเธอกำลังเอาเปรียบพี่สาวฉันอยู่พ่อสวรรค์เลวฉันก็ลูกมีพ่อมีแม่นะเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงใช่ฉันเลวแล้วจะทำไมแกจะทำอะไรฉันได้หรือว่ามันจะเอาไปฟ้องพ่อมันคะเอาสิเชิญเชิญขี่ม้าสามศอกไปฟ้องพ่อแกได้เลยเพราะพ่อแกก็คงเป็นพ่อครับไม่ต่างจากแกหรอกต่อให้ฟ้องไปก็ไม่มีปัญญามาเอาเรื่องพวกฉันได้หรอกใช่เหรอเอาเรื่องไม่ได้จริงๆเหรอคุณต๋องคุณต๋องไม่ต้องตกใจนะคะคือมีพวกก่อกวนมาบ่นงานแต่งพวกเราแล้วค่ะใช่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวผมจะไล่พวกมันออกแล้วครับไม่ต้องไล่เพราะฉันจะพาลูกสาวฉันกลับเองลูกสาวหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าไงน่ะเหรอน่าเสียดายจังเลยนะคะที่พี่วานไม่ได้มางานแต่งคู่ค้าคนใหม่ของคุณพ่อโอ้พี่แกเขาไม่มาหรอกวันรายนั้นเขารักร้านยิ่งชีพเขาเนี่ยเหมือนแม่เขาเขาไม่ชอบเข้าสังคมเหมือนพวกเราหรอกลูกก็จริงค่ะคุณพ่อไปลูกหนูคุณหยกเขารอนะเอ้ยคุณพ่อคะมีอะไรลูกหนูว่าหนูลืมล็อกรถแน่เลยค่ะเดี๋ยวหนูขอกลับไปดูก่อนนะคะคุณพ่อไปก่อนได้เลยเดี๋ยวหนูรีบตามเข้าไปค่ะโอเคลูกรีบตามมานะค่ะชมผมแบบนี้เดี๋ยวเจ้าบ่าวก็หึงแย่แล้วครับนี่ว่าที่สามีของคุณหยกคือแฟนของพี่วานเหรอเนี่ยวานฉันมีพ่อรวยทำไมไม่บอกมันไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องบอกไม่เป็นไรนะลูกแค่ผู้ชายคนเดียวค่ะคุณพ่อคุณต๋องครับผมขอโทษครับหยกก็ขอโทษค่ะหยกไม่รู้ค่ะว่าเขาเป็นลูกของคุณต๋องเก็บคำขอโทษของเธอไว้เถอะต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันอีกและการร่วมลงทุนร้อยล้านมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยคุณแบบนี้ฉันก็แย่แล้วสิไปเถอะลูกกลับบ้านเรากันค่ะคุณพ่อหมดเวรหมดกรรมแล้วสักทีนะเราไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนคุณต๋องคุณต๋องคะเดี๋ยวก่อนค่ะว้าว้านี่คุณเราจะยังไงต่อดีอ่ะเมียผมยังได้อยู่ไหมเฮ้ยฉันไม่ตลกไอ้แดงตาเอาคุณบอกว่าเก็บมาล้างของฉันแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน